สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel วันนี้จะขอนำทุกท่านมาที่สนามมิตรผลสเตเดียมเพื่อชมเกมไทยลีกนัดกลางสัปดาห์นะครับระหว่างราชบุรีมิตรผลเอฟซีพบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรยากาศหน้าสนามวันนี้คึกคักมากครับผลงานของทีมราชบุรีชนะ2นัดติดส่งผลให้กระแสแฟนบอลมีเพิ่มมากขึ้นมีซุ้มของเหล่าบรรดาสปอนเซอร์ของราชบุรีนะครับมากมายครับมาทำกิจกรรมให้แฟนบอลร่วมสนุกกันมีของรางวัลแจกกันมากมายครับมาถึงสนามมิตรผลทั้งทีต้องแวะชมร้านขายของที่ระลึกของทีมราชบุรีสักครั้งครับบรรยากาศภายในร้านคึกคักมากครับดูเสื้อของราชบุรีครับถือว่าสวยเลยครับเนื้อผ้านิ่มมากราคาก็ไม่แพงครับ350บาทเท่านั้นเองปีนี้เสื้อของทีมราชบุรีออกมาหลายสีมากครับละลานตาไปหมดและแล้วก่อนเริ่มเกม2ชั่วโมงรถนักเตะบุรีรัมย์ก็มาถึงสนามมิตรผลสเตเดียมเป็นที่เรียบร้อยนำโดยอันเดรส ตูเนสครับกองหลังของทีมด้วยมาที่กับลุงเนครับลุงเนวินประธานสโมสรมาด้วยอภิวัตรโน่ลำเห็นครับอดีตนักเตะราชบุรีเหล่าบรรดาสตาฟโค้ชของทีมบุรีรัมย์ต่อด้วยจักรพันธ์แก้วพรหมครับเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมากันที่เจ้าเช็คครับสุภโชคสารชาติมาด้วยน้องชายครับสุภนัทเหมือนตาเควินอิเกโซชิติพัฒน์แทนกลางอลิคาโดบุยโน่ครับพันษาหิวิบูลและสุภชัยใจเด็ดครับกองหน้าทีมชาติไทยครับมาแจกลายเซ็นแฟนต่อกันด้วยตาหวานครับสราวุธสงกิมเจ้าพีสัสลักไหปาโคนมิงกรกฎครับและสุดท้ายครับจองจียองครับนักเตะจากเกาหลีใต้มาต่อที่รถทีมเจ้าบ้านครับโดยกัปตันทีมครับวินดิตโรเลอร์สตาร์ดังของทีมก่อนเวลาแข่งขันอีก1ชั่วโมงครับในโซนทีมเยือนครับมีสินค้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมาเปิดบูธให้แฟนๆได้ช้อปปิ้งกันแฟนเจ้าบ้านนั่นก็ให้ความสนใจครับราคาเสื้อก็อาจจะแพงกว่าหน้าสนามนิดหน่อยนอกจากมีเสื้อจำหน่ายแล้วทางร้านก็มีบริการติดแฝกเบอร์นักเตะให้ด้วยครับแพงกว่าสนามแพงกว่าร้อยหนึ่งนี่ครับเสื้อซ้อมบุรีรัมย์ปีนี้สีส้มครับสวยงามมากก่อนเกมจะเริ่มอีก30นาทีครับก็ได้เวลาเข้าสู่สนามกันแล้วภายในสนามครับพื้นหญ้านี่สวยอันดับต้นๆของไทยลีกนะครับราชบุรีมิตรผลสเตเดียมก่อนเริ่มเกมครับ
จ้าหน้าที่สนามจะมีการฉีดน้ำเพื่อให้หญ้านุ่มครับสามารถลดอาการบาดเจ็บของนักเตะได้ลุงนีมาแล้วครับมารวมพลังกันร้องเพลงก่อนเริ่มเกมหลังจากที่ลงทุนมาครับวันนี้พบความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าถึงเวลาแข่งขันครับนักเตะทั้งสองทีมเริ่มเดินลงสู่สนามกันแล้วครับบุรีรัมย์มาในชุดสีกากีครับชุดทีมเยือนใหม่ของปีนี้บุรีรัมย์จะเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยบอลก่อนครับโดยสุภโชคครับเริ่มเกมกันแล้วครับราชบุรีเริ่มได้ทักทายของพระโชคไม่มีคนมาเติมครับเกือบได้ประตูขึ้นนำเกมเดินมาถึงนาทีที่32ครับริคาโดเบโน่ส่งทำประตูให้บุรีรัมย์ขึ้นนำราชบุรี1ประตูต่อ0เป็นทีมเยือนเฮนะและในนาทีที่42ครับบุรีรัมย์ได้ลูกเตะมุมจากฝั่งซ้ายโดยศาสลักครับศาสลักมือตรงครับปีนี้โป่งย้อยๆครับโอ้บอลเสียบสามเหลี่ยมครับบุรีรัมย์ทิ้งห่างราชบุรีเป็น2ประตูต่อ2ครับจากการโมงของอันเชสตูเยสและแล้วกรรมการก็เป่าจบครึ่งแรกครับบุรีรัมย์บุกนำราชบุรี2ประตูต่อ0มาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับเริ่มครึ่งหลังในนาทีที่59ครับเจ้าถิ่นก็ได้ประตูตีไข่แตกครับจากยานิกโบลี่ราชบุรีตีขึ้นบุรีรัมย์ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ต่อมาในนาทีที่63ครับเจ้าบ้านราชบุรีก็ได้เฮครับจากคาราบูเอครับซัดเต็มข้อบอลคุณจะถ่ายทำให้ทีมเสมอกับบุรีรัมย์2ประตูต่อ2ผู้เล่นบุรีรัมย์ช็อกไปเลยครับเสีย2ประตูติดต่อมาในนาทีที่77ครับฟิลิปโรเลอร์ก็มายิงให้ราชบุรีแซงขึ้นนำบุรีรัมย์3ประตูต่อ2ครับโดนเจ้าบ้านมีคะแนนแค่แตกครับมาถึงช่วงท้ายเกมนาทีที่87ครับสุภโชคเปิดแฉลบกล้องหลังบอลย้อยข้ามของเอกิจยงมีนาเข้าไปครับมีรันตีเสมอราชบุรี3ประตูต่อ3ครับลูกนี้ครับมีดวงนิดๆครับบอลไปแฉลบกล้องหลังลั่นดีบอลย้อยข้ามของเอกิจยงมีนาเกมกลับมาเสมอกันใหม่ครับ3ประตูต่อ3มาถึงช่วงครบเวลาบาดเจ็บนาทีที่93ครับราชบุรีสวนกลับเลยครับบอลไหลมาถึงปาติโญครับยิงโล่งๆราชบุรีขึ้นนำอีกครั้งครับ4ประตูต่อ3แทบจะจบเกมครับโดนยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับแค่ไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับบุรีรัมย์ท้ายเกมครับโดนผู้เล่นราชบุรีเล่นเผาเวลาครับและกรรมการก็เป่าจบเกมครับราชบุรีเปิดบ้านเฉือนชนะบุรีรัมย์ครับ4ประตูต่อ3เศร้าเลยครับตรงนี้บุรีรัมย์เล่นมา3นัดเก็บได้เพียง3แต้มครับเป็นการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดตั้งแต่ทำทีมมารอแก้ตัวใหม่กับท่าเรือครับในวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนี้ที่ช้างอารีนาอย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้นักเตะกันเยอะๆนะครับและก็จบตรงไปแล้วครับกับการไปเยือนราชบุรีในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ